นี่แหละใกล้ตัวมากมากเลยทีเดียวนะครับใครที่อาจจะเป็นหนึ่งไม่รู้ตัวนะวันนี้มาฟังเลยนะในส่วนของภาวะสมองเสื่อมนะฮะและโรคอัลไซเมอร์นะฮะผมนี่เสร็จงานแล้วอยากจะปรึกษามากเลยลืมไปหมดเลยอ่ะพร้อมแล้วนะครับผมคนแรกเลยนะท่านแรกที่เราจะเชิญนะครับผมขอเสียบมือนะครับต้อนรับครับอาจารย์นายแพทย์ธรรมนาจเจริญบุญนะครับจิตแพทย์เชี่ยวชาญโรคสมองเสื่อมขอเสียบมือด้วยมาแล้วท่านคนแรกยังไม่หมดนะเรามากันทีเดียว3ท่านเลยทีเดียวครับลำดับต่อไปนะขอเรียนเชิญครับอาจารย์แพทย์หญิงมุทิตาพนาสถิตจิตแพทย์เชี่ยวชาญโรคสมองเสื่อมขอเสียบมือด้วยนะท่านท้ายนะครับผมอาจารย์แพทย์หญิงเกียรตินะครับพัฒนาเสรีนะครับผมเป็นผู้ดำเนินรายการขอเสียบมือด้วยครับค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวแนะนำตัวอีกทีนะคะชื่อกิรติพัฒนาเสรีนะคะแล้วก็มาจากคลินิกสุขภาพจิตตรงนี้นะคะวันนี้ก็เซสชั่นแรกก็เราจะมาคุยกันนิดๆหน่อยๆนะคะเกี่ยวกับโรคที่ยอดฮิตติดปากสำหรับคนขี้ลืมเวลาไปไหนมาไหนก็ชอบได้ยินว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้หนูลืมเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่านะคะแล้วก็เราก็ได้รับเกียรติจากพยากรณ์สองท่านวันนี้มาจากคลินิกสุขภาพจิตเหมือนกันนะคะท่านแรกเนี่ยก็คือข้างหมอตรงนี้คืออาจารย์แพทย์หญิงมุทิตาพนาสถิตนะคะเป็นจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาผู้สูงอายุนะคะซึ่งอาจารย์มุทิตาเนี่ยก็ได้จบเฉพาะทางมาจากมหาวิทยาลัยโตโรนโตประเทศแคนาดานะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งผัดการก็คืออาจารย์นายแพทย์ธรรมนาจเจริญบุญนะคะเป็นจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสมองเสื่อมนะคะสำหรับอาจารย์ธรรมนาเนี่ยก็สำเร็จการศึกษาเฉพาะทางมาจากKing's College มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะจากตอนแรกที่คุยกันไปค่ะว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนมาไหนคนก็มองคิดของที่ลืมคนก็บอกว่าเอ๊ะนี่คืออัลไซเมอร์หรือเปล่าอาจารย์ที่มาช่วยอธิบายให้พวกเราพอเข้าใจกันหน่อยได้ไหมคะว่าอัลไซเมอร์มันหน้าตาเป็นยังไงค่ะก็สวัสดีนะคะท่านที่สนใจสำหรับเรื่องของสมองเสื่อมก็คือช่วงนี้เป็นเรื่องที่ฮิตจริงๆนะคะคนทั่วไปจะคุ้นเคยกับคำว่าโรคอัลไซเมอร์มากกว่าโรคสมองเสื่อมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโรคสมองเสื่อมเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะจริงๆเรามีการพูดถึงเรื่องของสมองเสื่อมหรือว่าความจำเสื่อมเนี่ยมาตั้งแต่2000ปีก่อนสมัยก่อนคริสต์ศักราชนะคะก็คือประมาณยุคสมัยอียิปต์เนี่ยค่ะก็คือมีคนพูดถึงเรื่องของสมองเสื่อมในประวัติศาสตร์มานานมากนะคะแต่ว่าโรคที่เราคุ้นเคยก็คือโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์เนี่ยจะถูกพูดถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็คุ้นเคยที่สุดแต่ว่าโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยก็เป็นโรคหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของสมองเสื่อมนะคะแล้วก็เป็นโรคที่มีการศึกษาแล้วก็มีการพูดถึงจนเราเนี่ยคุ้นเคยนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของโรคสมองเสื่อมแต่ว่าก็จะเน้นไปเรื่องของสมองไซเมอร์ก่อนนะคะเพราะว่าเราได้ยินกันบ่อยแล้วก็พบได้บ่อยงั้นเดี๋ยวจะขอแนะนำนะคะว่าโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ที่เราคุ้นหูกันนี่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ชมเดี๋ยวจะแปลให้ฟังนะคะว่าโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์นี่เป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็จะเห็นสมองใช่ไหมคะสมองของเราเนี่ยจะมีเซลล์สมองนะคะประกอบกันอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ทำงานร่วมกันนะคะแต่ว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยชนิดอัลไซเมอร์เนี่ยจะเจอได้ในผู้สูงอายุนะคะโดยที่อายุที่เจอนี่ก็คือตั้งแต่65ปีขึ้นไปจะเจอ10คนเนี่ยจะเจอประมาณ1คนในเซลล์สมองของเราเนี่ยนะคะจะมีโปรตีนสายโปรตีนที่ผิดปกติเนี่ยก็จะสะสมนะคะกลายเป็นขยะอยู่ในเนื้อสมองของเรานะคะแล้วมันก็จะสะสมอยู่ในส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของความจำนะคะก็จะเลยทำให้ความจำเนี่ยมีปัญหาโดยจะเป็นเรื่องของความจำใหม่ๆความจำระยะสั้นที่เกิดขึ้นไม่นานนะคะประมาณ 2-3 ชั่วโมงผ่านมาหรือภายใน 2-3 วันผ่านไปแล้วเนี่ยคนไข้ก็จะจำไม่ได้นะคะเป็นความจำที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราแล้วความเสื่อมเนี่ยก็จะแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของเนื้อสมองของเราทีนี้พอมันกระจายไปตามส่วนต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอาการตามมานะคะหลายอย่างนะคะอันดับแรกก็คือตำแหน่งที่มีผลกับการทำงานของภาษาการพูดการอ่านการเขียนนะคะก็จะเสียไปคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการเรียกชื่อของเขียนหนังสือไม่ถูก
นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการคิดคำนวณ นะคะการวางแผนนะคะการตัดสินใจเพราะว่าสมองส่วนหน้าเนี่ยจะถูกรบกวนนะคะจากขยะในสมองนั่นเองแล้วก็เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงออกเรื่องของอารมณ์นะคะบางคนเนี่ยจะมีลักษณะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะหงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวง่ายแล้วก็มาถึงเรื่องของการรับรู้ประสาทสัมผัสนะคะคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะพออาการรุนแรงขึ้นเนี่ยการรับรู้จะผิดปกติจะมีอาการประสาทหลอนเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคะสมองส่วนท้ายที่สุดของเราเนี่ยก็จะเสื่อมไปทำให้ความจำสมัยก่อนนะคะความจำในอดีตเนี่ยเป็นปัญหาท้ายที่สุดนะคะตัวโรคเนี่ยก็จะรบกวนการเคลื่อนไหวการประกอบกิจวัตรประจำวันการกินการหายใจนะคะแล้วก็จะเสียชีวิตทีนี้ก็คือเป็นโรคที่น่ากลัวนะคะแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยบอกได้ว่าใครจะเป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นะคะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปว่าเกิดจากอะไรแล้วก็จะทำยังไงได้ค่ะจากที่เมื่อกี้อาจารย์ธิตาได้เล่าให้ฟังนะคะว่าอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งงั้นแสดงว่าจริงๆแล้วสมองเสื่อมเนี่ยคงมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะขอให้อาจารย์ธรรมนัสช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่าสมองเสื่อมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจริงๆสมองเสื่อมเนี่ยถ้าให้พูดอธิบายแบบง่ายๆนะสั้นที่สุดก็คือการที่สมองเนี่ยมันทำงานได้แย่ลงกว่าปกติและแย่ลงเมื่อเทียบกับผู้คนในอายุที่ใกล้เคียงกันนะครับจริงๆคำว่าภาวะสมองเสื่อมเนี่ยถ้าให้สรุปก็คือมันจะเป็นชื่อกลุ่มอาการแต่ยังไม่ใช่ชื่อโรคนะครับก็สังเกตว่าในรูปเนี่ยดีเมนเชียหรือว่าภาวะสมองเสื่อมเขาจะเอาไว้เป็นโรคอยู่ข้างบนคือเหมือนเป็นหัวข้อแต่จริงๆแล้วประกอบด้วยโรคหลายโรคที่สามารถให้อาการได้แบบนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าโรคที่พบบ่อยที่สุดและคนได้ยินเยอะที่สุดก็จะเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับงั้นอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นชื่อโรคสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการที่พูดรวมๆถามว่ามีโรคอย่างอื่นไหมที่สามารถให้อาการได้แบบภาวะสมองเสื่อมงั้นอันดับ2ที่เจอเยอะเนี่ยก็คือโรคสมองเสื่อมจากภาวะเส้นเลือดตีบหรือว่าเส้นเลือดแตกเนาะอันนี้พูดง่ายก็คือคนไข้ก็จะมีอาการเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกนะครับเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วบังเอิญตำแหน่งนั้นมันสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความจำหรือว่าการคิดก็จะทำให้ออกมามีอาการในเหมือนภาวะสมองเสื่อมได้นะครับส่วนอันดับอื่นๆที่เจอได้บ่อยเนี่ยมันจะไม่มีชื่อเป็นภาษาไทยนะครับมันที่เจอได้ก็เช่น dementia of Lewy body frontotemporal dementia หรือเป็น Parkinson with dementia อันนี้คืออันที่เจอได้บ่อยลองลงมาส่วนบางอันที่อาจเจอได้ไม่บ่อยแต่ก็อาจทำให้เกิดภาวะเหมือนภาวะสมองเสื่อมได้ก็เช่นขาดวิตามินบางชนิดการขาดวิตามินเช่น B1 หรือว่า B12 เนี่ยถ้าเป็นเยอะๆก็อาจจะทำให้เกิดอาการแบบสมองเสื่อมได้นะครับหรือว่าอย่างการมีฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำหรือว่าสูงเกินไปก็อาจจะทำให้มีอาการของภาวะสมองเสื่อมได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างโรคที่สามารถที่เจอได้ในกลุ่มของภาวะสมองเสื่อมนะครับทีนี้เนี่ยมีหลายคนสงสัยว่าอัลไซเมอร์เนี่ยชื่อโรคนี้ได้มาจากไหนนะครับเชื่อว่าหลายๆคนพอเราได้ครับว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอัลไซเมอร์นี้เป็นชื่อคนนะครับเป็นชื่อของหมออายุรกรรมศาสตร์คนหนึ่งในเยอรมันนะครับตั้งแต่ประมาณ100ปีที่แล้วนะดร.อัลไซเมอร์เนี่ยได้ตรวจคนไข้คนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องความจำมีปัญหาเรื่องการหลงลืมอย่างมากแล้วก็มีอาการหูแว่วกับหวาดระแวงซึ่งหลังจากคนไข้เสียชีวิตเนี่ยคุณหมอเขาก็สงสัยมากว่าที่คนไข้เป็นอะไรถึงมีอาการแบบนี้ก็เลยทำการชันสูตรแล้วก็ได้
ได้ทำการตรวจที่สมองแล้วค้นพบพยาธิสภาพบางอย่างหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอเขาก็เลยเอาชื่อตัวเองมาตั้งชื่อโรคก็เลยได้ชื่อโรคว่าโรคอัลไซเมอร์เนาะอันนี้ก็เป็นที่มาของโรคอัลไซเมอร์นะครับฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าสมองเสื่อมเนี่ยมีทั้งสาเหตุจากตัวอัลไซเมอร์เองจากเส้นเลือดหรือจากขาดวิตามินหรือฮอร์โมนบางชนิดมันดูเหมือนจะรวมคนหลายกลุ่มเข้าไว้ด้วยกันเอ๊ไม่แน่ใจว่าไอ้โรคสมองเสื่อมเนี่ยค่ะคนในโลกเนี่ยเขาเป็นเยอะหรือเป็นน้อยกันมากแค่ไหนอะคะก็จริงๆอย่างที่บอกนะคะว่าโรคภาวะสมองเสื่อมเนี่ยประกอบด้วยหลายโรคนะคะแล้วก็เจอได้บ่อยนะคะจริงๆมีการสำรวจนะคะจำนวนของคนในโลกนี้เนี่ยนะคะว่าพบเรื่องของสมองเสื่อมมากน้อยแค่ไหนนะคะก็พบว่ามีจำนวนมากนะคะถ้าดูในตัวที่เป็นวงกลมสีแดงเนี่ยนะคะก็คือในทวีปเพื่อนบ้านทวีปที่เราอยู่เนี่ยนะคะก็คือในทวีปเอเชียนะคะก็พบว่าเมื่อปี2010ก็คือเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยค่ะจำนวนของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยนะคะในทวีปเอเชียเนี่ยมีประมาณ16ล้านคนนะคะแล้วปี2030ก็คืออีก15ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะจำนวนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น33ล้านคนนะคะแล้วจะเห็นว่าทุกๆ20ปีนะคะจำนวนของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยเพิ่มถึง2เท่านะคะซึ่งถ้าจะเห็นว่าในอนาคตข้างหน้านะคะคือในปี2050นะคะหรืออีก35ปีข้างหน้าเนี่ยจำนวนผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะจะสูงถึงประมาณ60ล้านคนซึ่งก็ไม่ใช่จำนวนที่น้อยเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะณตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะก็คือมีผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนมากขึ้นนะคะเกิน 10% นะคะหรือว่า100คนเนี่ยจะมีผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมากเกิน10คนนะคะถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุประเทศไทยเองเนี่ยก็พบว่าจำนวนผู้สูงอายุนะคะที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะคะโดยที่ช่วงอายุนะคะประมาณ60ถึง64ปีเนี่ย100คนของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะจะเจอประมาณ1คนนะคะแต่ถ้าอายุมากขึ้นกว่านั้นนะคะจำนวนเนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งถ้าอายุเกิน90ปีเนี่ยนะคะ100คนเนี่ยมีโอกาสจะเป็นโรคสมองเสื่อม30กว่าคนทีเดียวนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยนะคะก็เกิดจากเรื่องของอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่องของระดับการศึกษานะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมด้วยค่ะจากฟังแล้วเนี่ยดูเหมือนเป็นเยอะที่ก็เป็นเยอะที่คนสูงอายุโรคเนี่ยก็ชื่อโรคสมองเสื่อมมันหมายความว่าสมองมันฝ่อยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะถึงทำให้ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมได้ค่ะคือเนื่องจากโรคกลุ่มของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันมีหลายโรคเนาะนะครับงั้นแต่ในที่นี้เนี่ยผมอาจจะอธิบายเป็นตัวพยาธิสภาพของตัวโรคอัลไซเมอร์เป็นหลักนะครับเนื่องจากเป็นโรคที่เจอได้บ่อยที่สุดแล้วก็หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อโรคนี้นะครับงั้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในสมองของคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่100ปีก่อนนะครับดร.อัลไซเมอร์เนี่ยเจอ3อย่างที่สำคัญในการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์อย่างแรกก็คืออย่างแรกถ้าดูจากรูปนะครับด้านขวาด้านซ้ายของคนดูสมองอันนี้เป็นรูปวาดของสมองแบบตัดขวางนะครับตัดแบบนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นสมองของคนปกติด้านขวาเป็นสมองของคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์งั้นจะเห็นว่าถ้าเทียบซ้ายกับขวาเนี่ยด้านขวามันจะดูฝ่อกว่าด้านซ้ายดูเล็กกว่าซึ่งสิ่งนี้เกิดจากการที่เซลล์ประสาทตายนะครับเซลล์ประสาทบางส่วนตายไปทำให้สมองมันดูหดเล็กดูเล็กลงนะครับงั้นอันนี้เป็นพยาธิสภาพอย่างแรกคือสิ่งแรกที่เจอในคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นั่นคือเซลล์ประสาทตายแล้วสมองจะฝ่อลงนะครับอันที่สองกับสามเนี่ยเป็นการดูในระดับสองกล้องจุลทรรศน์ดูนะครับอัลไซเมอร์เนี่ยเห็นเจออีกสองอย่างก็คือมันมีโปรตีนบางอย่างแทรกอยู่ระหว่างเซลล์ประสาท
ขาเรียกว่าพระนะครับอะไมรอยด์พระกับมีก้อนโปรตีนอีกชนิดหนึ่งเรียกนิวโรฟิบริลลารี่แทงเกิลอันนี้อยู่ในตัวเซลล์ประสาทเลยอยู่ในไซโตพลาสม์ของเซลล์ประสาทแต่ว่าไอ้โปรตีนทั้งสองอันนี้มีผลเหมือนกันคือเมื่อมันไปเกิดใกล้เซลล์ประสาทตัวไหนมันจะดึงให้เซลล์ประสาทรอบๆทำงานผิดปกติแล้วก็ตายไปจนเป็นสาเหตุที่ทำให้เซลล์ประสาทน้อยลงนะครับก็อันนี้เป็นพยาธิสภาพที่เกิดในโรคสมองเสื่อมอันนี้เราดูแบบเป็นภาพวาดเนาะถ้ามาดูเป็นภาพ MRIหรือว่าภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับภาพด้านขวาจะเป็นภาพของคนผู้สูงอายุปกติจะเห็นว่าเนื้อสมองเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยังเต็มอยู่ภายในกระโหลกศีรษะเรานะครับสีดำๆจะเป็นพื้นที่ว่างนะครับจะเห็นว่ารูปด้านขวาเนี่ยสีดำมีน้อยมีนิดเดียวไม่มากส่วนภาพซ้ายเนี่ยเป็นคนภาพMRI SI คอมพิวเตอร์ของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์จะเห็นว่าพื้นที่สีดำมันเยอะขึ้นเยอะซึ่งหมายถึงว่าเนื้อสมองมันน้อยลงนะครับนะถ้ากลับมาเป็นรูปวาดขยายชัดๆก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับด้านขวาก็คือคนเป็นโรคอัลไซเมอร์เนื้อสมองเหลือน้อยกว่าถ้าเทียบกับรูปที่อยู่ทางด้านซ้ายซึ่งเป็นคนปกติที่นั่งมาที่อาจารย์ธรรมดาได้เล่าให้ฟังว่าอาการโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันสำคัญเกิดขึ้นมาแล้วก็มีเซลล์สมองบางส่วนเนี่ยที่มันฝ่อไปแล้วที่อาจารย์พิตาก็บอกว่าสมองแต่ละส่วนเนี่ยมันก็ทำงานหน้าที่แตกต่างกันอาจารย์พอจะเล่าต่อได้ไหมคะว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยถ้าเป็นแล้วคนที่เป็นเขาจะหน้าตาเป็นยังไงหรือจะมีลักษณะยังไงบ้างคะก็อาการของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์เนี่ยคือถ้าแบ่งจริงๆถ้าแบ่งแบบกว้างๆเนี่ยจะแบ่งได้ประมาณ3อย่างนะครับอาการกลุ่มแรกเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cognitive function แปลไทยยังไม่มีแต่ว่าสามารถเรียกได้ว่าก็คือเป็นอาการเกี่ยวกับในเรื่องของความจำการใช้ภาษาและเรื่องของการคิดอันนี้คืออย่างแรกอย่างแรกคือความจำอย่างที่สองที่เห็นได้ก็คือเรื่องความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วอาการอย่างที่สามที่เจอก็จะเป็นเขาเรียกปัญหาพฤติกรรมและอาการทางจิตนะครับในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูวิดีโออันหนึ่งวิดีโอนี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นอาการในแง่ของความจำและการใช้ภาษานะครับมันไม่ใช่สารคดีแบบคนไข้จริงนะครับจริงๆแล้วอันนี้เป็นภาพยนตร์นะครับชื่อไอริสแต่ว่าเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับชีวิตช่วงบั้นปลายของนักเขียนดังนะครับเป็นนักเขียนดังชื่อไอริสเมอร์ด็อกนะครับอยู่สหราชอาณาจักรซึ่งในช่วงท้ายๆของชีวิตเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับคลิปที่ตัดไปเนี่ยจะเป็นช่วงแรกที่เขาเริ่มมีอาการนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับแล้วลองสังเกตดูว่าเห็นอะไรบ้างจากคลิปนี้นะครับมีสัมภาษณ
แต่คลิปนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวไอริสเนี่ยเริ่มมีอาการ2อย่างเด่นๆที่เห็นได้ชัดคืออย่างแรกแน่นอนคือจะเป็นเรื่องความจำนะครับสังเกตว่าตัวนางเอกหรือว่าไอริสเนี่ยกลับบ้านแล้วแต่บอกแต่จำไม่ได้ว่าตัวเองมาอย่างไรกับอันที่2คือซึ่งไปเดินไปรับโทรศัพท์รับเสร็จเดินกลับมาจำไม่ได้ว่าใครโทรมาจำไม่ได้ว่าคุยอะไรกับใครบ้างนะครับงั้นเราจะเห็นอาการอย่างที่หนึ่งของภาวะของโรคอัลไซเมอร์นะครับคือจะมีปัญหาในเรื่องของความจำแล้วความจำนั้นเนี่ยในช่วงที่เริ่มเป็นจะเป็นความจำเขาเรียกความจำระยะสั้นนะครับคือเป็นความจำใหม่ๆที่เพิ่งได้รับเข้าไปถ้าอย่างเงี้ยจะจำไม่ได้เช่นเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปกินข้าวที่ไหนเมื่อวานทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยจะจำไม่ได้หรือบางทีเช่นคนไข้อาจจะเดินไปถามญาติว่าเอ๊ะตอนเย็นนี้เราจะไปกินข้าวที่ไหนนะถามเสร็จผ่านไป10นาทีอาจจะเดินมาถามใหม่เอ๊ะตอนเย็นไปกินข้าวที่ไหนคือจำไม่ได้แต่ว่าตรงกันข้ามความจำเก่าๆเนี่ยมักจะยังดีอยู่ในช่วงแรกของการที่เป็นโรคนะครับความจำเก่าๆนี่หมายถึงว่าคนไข้มักจะเล่าเรื่องอดีตได้ดีนะครับเช่นตอนสาวๆทำอะไรแต่งงานเมื่อไหร่ตอนเด็กๆ เรียนที่ไหนอย่างเงี้ยมักจะยังจำได้นะครับสิ่งที่เสียคือเป็นความจำใหม่ๆความจำระยะสั้นที่เพิ่งเข้าไปใหม่นะครับอันที่สองที่เห็นได้จากในคลิปนี้ก็คือเรื่องของครับจริงๆหลายคนเข้าใจว่าโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์เนี่ยคือความจำไม่ดีซึ่งจริงๆถูกแต่ว่ามีมากกว่านั้นคือจะไม่ได้เสียเฉพาะความจำอย่างเดียวจะเสียการทำงานของสมองในด้านอื่นด้วยนะครับอย่างในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าตัวไอริสมีปัญหาคือให้สัมภาษณ์อยู่ซึ่งท่านนำเอาเรื่องเนี่ยเขาเป็นนักเขียนดังนะครับเขาให้สัมภาษณ์มาบ่อยนะให้สัมภาษณ์มาตลอดชีวิตแต่พอในเรื่องเนี่ยพูดอยู่ดีๆพูดไม่ออกพูดไม่ถูกไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะครับคือการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าอะเฟเซียคือการใช้ประสาทจะแย่ลงมักจะพูดอะไรยากๆไม่ค่อยได้หรือพูดประโยคยาวๆไม่ค่อยได้นะครับรวมทั้งบางครั้งเวลาฟังคนพูดยาวๆหรือคนพูดประโยคซับซ้อนเนี่ยอาจจะฟังไม่เข้าใจนะครับงั้นคนไข้ไม่ได้พูดทีละประโยคนะครับหรือฟังเข้าใจทีละประโยคสองประโยคแต่เจอประโยคซับซ้อนไม่ได้แล้วอีกอันหนึ่งจริงๆในภาพยนตร์ก็มีแต่ไม่ได้ตัดมาให้ดูนะครับก็คือปัญหาเรื่องของการเรียกชื่อสิ่งของนะครับอันนี้จะเจอบ่อยในคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์แรกๆนะครับคือเรียกสิ่งของไม่ถูกงั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้คำว่าไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเช่นสมมติคนไข้นั่งอยู่อย่างเงี้ยจะบอกว่าให้หยิบแว่นตาให้หน่อยคนไข้อาจจะนึกคำว่าแว่นตาไม่ออกก็เลยบอกญาติว่าเอ๊ะหยิบไอ้นั่นให้หน่อยหยิบไอ้นี่ให้หน่อยหรือยังทำกับข้าวอยู่อย่างเงี้ยจะให้ลูกหยิบผักกาดนึกคำว่าผักกาดไม่ออกก็จะบอกว่าเอ๊ะหยิบผักอะไรไม่รู้อันนั้นให้หน่อยอย่างนี้เป็นอาการแรกๆที่เจอได้นะครับอาการอื่นๆที่เจอได้ก็จะเป็นเช่นเรื่องของการคิดการตัดสินใจซึ่งจะเห็นได้ว่าช้าลงคิดไม่ค่อยออกให้เหตุผลไม่ค่อยได้นะครับแล้วถ้าเป็นมากกว่านั้นก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของทิศทางวางรูปไม่รู้วางรูปไม่ได้หรือหลงทิศออกไปข้างนอกแล้วหลงทางจำทางไม่ได้นะครับงั้นอันนี้เป็นอาการเกี่ยวกับเรื่องของความจำและการใช้ภาษาที่เจอได้ในโรคอัลไซเมอร์นะครับจากที่อาจารย์ธรรมนาเล่าก็คือตามเนี่ยก็จำได้น้อยลงเรียกชื่อของก็เรียนไม่ถูกก็ตัดสินใจทำอะไรก็ไม่ค่อยจะออกเลยค่ะอย่างนี้ฟังดูเหมือนจะกระทบกับชีวิตเยอะพอสมควรมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกไหมคะงั้นก็คือเราก็จะไปดูอาการหลักอย่างที่สองของคนไข้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับแน่นอนว่าการที่เรามีปัญหาเรื่องของความจำภาษาเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของทิศทางเนี่ยแน่ๆมันคื
ือมันจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับงั้นในการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอย่างที่สองก็คือจะต้องมีการสูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับซึ่งปกติความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราอาจจะแบ่งคร่าวๆได้เป็น2แบบคือความสามารถขั้นพื้นฐานความสามารถขั้นพื้นฐานเนี่ยก็คือง่ายๆเลยครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยตื่นนอนขึ้นมาทำอะไรก็ตื่นก็ต้องแปรงฟันอาบน้ำเข้าห้องน้ำกินข้าวอันนี้เป็นความสามารถพื้นฐานนะครับอีกงานหนึ่งนอกจากความสามารถขั้นพื้นฐานก็คือความสามารถขั้นสูงขั้นสูงนี้เช่นอะไรบ้างเช่นทำอาหารทำกับข้าวการเดินออกไปซื้อของข้างนอกคนเดียวหรือการไปธนาคารคิดเงินทอนเงินอย่างเงี้ยเป็นความสามารถขั้นสูงนะครับแน่นอนว่าการสูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะเสียจากอันที่ยากมาก่อนส่วนอันที่เป็นขั้นพื้นฐานเนี่ยมักจะเสียเมื่ออาการของโรคเป็นขั้นรุนแรงแล้วนะครับงั้นถ้าจากการศึกษาวิจัยพบว่าเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าพบว่าอันดับแรกที่คนเป็นโรคอัลไซเมอร์มักทำไม่ได้ก่อนก็คือการไปตามนัดเช่นนัดกับหมอนัดกับเพื่อนนัดออกไปทำงานที่ไหนตัวใหญ่จะมีปัญหาคือลืมจำไม่ได้ไปไม่ถูกนะครับถัดออกมาก็จะเป็นมักจะเป็นเรื่องของการทำอาหารญาติคนไข้หลายคนเนี่ยมักจะบอกเลยว่าตอนคุณแม่เริ่มป่วยเนี่ยทำอาหารแล้วรสมันแปลกๆทำแล้วเค็มไปบ้างหวานไปบ้างหรือบางทีทำแกงจืดต้องคู่หมูสับหรือใส่หมูเนี่ยงั้นจะทำอาหารได้แย่ลงทำแล้วรสชาติจะเปลี่ยนนะครับจากการวิจัยถัดออกมาก็จะเป็นการออกไปข้างนอกที่มักจะเสียตามมาคือออกไปซื้อของคนเดียวเนี่ยจะมีได้ตั้งแต่ออกไปแล้วหลงทางกลับไม่ถูกกลับบ้านไม่ได้หรือไปเดินห้างจะเจอบ่อยที่ญาติบอกว่าคนไข้เดินหลงอยู่ในซุปเปอร์เดินออกมาที่แต่เงินไม่ถูกแถมซื้อของก็ซื้อไม่ถูกตั้งใจซื้อของไว้สัก5อย่างไปจริงๆกลับมาไม่ได้เลยสักอย่างนี่ไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพออาการเป็นมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มเสียมากขึ้นจนเลือกเสื้อผ้าไม่ได้อาบน้ำเองไม่ได้แต่งตัวเองไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำเองไม่ได้นอกจากนั้นแย่ที่สุดก็คืออาจจะตักข้าวกินเองก็ไม่ได้ต้องมีคนป้อนนะครับเหมือนโรคเนี่ยจะกระทบหลายอย่างเลยนะคะแถมในคล้ายๆเหมือนที่เราชอบได้ยินตามอินเทอร์เน็ตว่าเอ๊ะคุณแม่หายออกไปจากบ้านใครเจอช่วยพากลับบ้านหน่อยหลายครั้งเนี่ยก็จะได้ยินว่าผู้ใหญ่เราเนี่ยก็จะมีอาการทางจิตต่างๆไปด้วยมันเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกันยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะก็สำหรับเรื่องของปัญหาทางพฤติกรรมนะคะอารมณ์นะคะหรือว่าอาการทางจิตเนี่ยจริงๆในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะสาเหตุหลักก็คือเป็นเรื่องของภาวะที่จะมีปัญหานอกจากเรื่องของความจำแล้วก็การดูแลตัวเองการใช้ชีวิตประจำวันตามที่อาจารย์หัวหน้าบอกนะคะก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคนะคะสองโรคสมองเสื่อมเองนะคะโดยเฉพาะสมองเสื่อมเช่นอัลไซเมอร์ที่เห็นในรูปเนี่ยนะคะจะมีอาการอื่นๆร่วมอย่างมากมายนะคะจริงๆเนี่ยเริ่มแรกแล้วเนี่ยนะคะอาการที่เด่นชัดเนี่ยก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะที่จะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงแต่ว่าคนทั่วไปไม่ค่อยได้สังเกตหรือแม้แต่ตัวผู้สูงอายุเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่ความจำจะแย่ลงเนี่ยนะคะก็มีตั้งแต่รู้สึกวิตกกังวลง่ายมันคิดกังวลง่ายนะคะบางคนก็จะบอกว่าหงุดหงิดง่ายนะคะรู้สึกว่าฉุนเฉียวง่ายกว่าเดิมนะคะแต่อาจจะยังไม่มากถึงขนาดว่าเป็นปัญหามากนะหรือเจอบ่อยก็คือมันเศร้าๆมันหงุดหงิดเซ็งๆนะคะรู้สึกว่าใช้ชีวิตไปวันๆไม่ได้มีความสุขอะไรมากอันนี้เจอได้ในช่วงต้นของอาการสมองเสื่อมนะคะแต่ว่าเมื่อเป็นมากขึ้นมากขึ้นนะคะอารมณ์นะคะก็จะผิดปกติมากขึ้นได้นะคะบางคนเนี่ยมีอาการส
พ่อแม่อยากการโรคซึมเศร้านะคะแต่ว่าเป็นในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของสมองเสื่อมนะคะหรือบางคนลักษณะนิสัยเปลี่ยนนะคะอันนี้เจอบ่อยที่ผู้ดูแลญาติลูกหลานเนี่ยบอกว่าพอความจำเริ่มไม่ดีมากๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าเนี่ยเอาแต่ใจว่าอะไรเนี่ยไม่ฟังรอคอยไม่ได้นะคะใจร้อนนะคะแล้วก็บางทีพออารมณ์ร้อนมากฉุนเฉียวมากก็มีพฤติกรรมนะคะก็คืออารมณ์ว่าบางทีพูดคำหยาบนะคะก็คือเริ่มมีปัญหาพฤติกรรมตามมาคือไม่น่ารักเหมือนเดิมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยปัญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อความเสื่อมของสมองเป็นมากขึ้นเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมอื่นๆนะคะที่เจอได้ก็คืออารมณ์ว่าวุ่นวายนะคะเวลาอารมณ์ไม่ดีเวลาหงุดหงิดใจนะคะทำร้ายตัวเองบ้างทำร้ายคนอื่นบ้างนะคะมีอาการประสาทหลอนอย่างเช่นภาพหลอนนะคะอย่างเช่นเห็นคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะคะเห็นคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมาคุยด้วยนะคะแล้วก็พูดคุยโต้ตอบกันแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าคนที่เห็นเนี่ยเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยจำเดาตัวเองไม่ได้นะคะก็คุยกับตัวเองในกระจกเถียงกับคนในกระจกอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าคนมีอาการเหมือนมีเสียงแว่วนะคะหรือได้ยินเสียงใครมาเรียกมาขู่นะคะมีอาการคล้ายกับอาการทางจิตนะคะนอกจากนั้นก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวจะอันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะมีพฤติกรรมหงุดหงิดนะคะมีอาการประสาทหลอนนะคะก้าวร้าวนะคะแล้วก็มันมีพฤติกรรมแปลกๆที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นทำอะไรซ้ำๆชอบลื้อคนของซ้ำๆนะคะลื้อลิ้นชักเนี่ยลื้อแล้วลื้ออีกถามว่าหาอะไรก็บอกว่าไม่ได้หาอะไรหรอกแต่ว่าอยากจะเก็บของอะไรเงี้ยเก็บเสร็จนะคะสักพักนึงกลับไปจัดใหม่กลับไปเก็บใหม่อยู่นะคะหรือบางคนเนี่ยถ้าเป็นมากๆบางทีก็จะมีอาการถอดเสื้อผ้าถอดแล้วใส่แล้วถอดซ้ำไปซ้ำมานะคะบางคนก็จะเดินวนไปวนมานะคะเหมือนจะหาอะไรสักอย่างตอนแรกก็ไม่รู้จะเอาอะไรก็เดินวนไปวนมาในบ้านนะคะรวมถึงเรื่องของการนอนนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของการนอนอย่างเช่นบางทีตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วไม่รู้ว่าเอ๊ะกลางวันหรือกลางคืนจะออกไปใส่บาตรตอนเที่ยงคืนเนี่ยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันเช้าแล้วนะควรจะลุกขึ้นมาหุงข้าวนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยมีอาการหลับไม่สนิทหลับแล้วตื่นนะคะมีอาการระเมอหรือว่าเพ้อในช่วงกลางคืนนะคะหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการนอนคือกลางคืนเนี่ยไม่นอนเลยนะคะลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่นะคะแล้วก็กลางวันก็จะชอบงีบหลับเพราะว่ากลางคืนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ธรรมนัสบอกว่าคือปัญหาเรื่องของการกินมีทั้งกินเองไม่ได้แล้วก็กินอะไรแปลกๆนะคะบางทีต้องกินอะไรซ้ำๆนะคะถ้าไม่ใช่อาหารกับข้าวแบบเนี้ยจะไม่กินอย่างให้บางคนที่เคยเจอนะคะกินข้าวมันกัดกินปูมือนะคะต้องกินข้าวมันกัดปูมือถ้าอย่างอื่นเนี้ยก็จะไม่กินนะคะหรือบางทีก็เบื่ออาหารกินได้น้อยลงน้ำหนักจนขาดสารอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาพฤติกรรมโดยรวมนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเคลื่อนไหวการดูแลกิจกรรมตัวเองที่อาจารย์ธรรมนัสกล่าวไปแล้วด้วยฟังดูแล้วอาการของโรคสมองเสื่อมในอีกทั้งหลายประเด็นเลยตั้งแต่เรื่องความจำความคิดการตัดสินใจพฤติกรรมอารมณ์มันเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าผู้ฟังข้างล่างเนี่ยที่กำลังเตรียมตัวจะสูงอายุหรือว่ามีคนที่เราดูแลอยู่ที่บ้านที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันหรือชะลอยังไงในอาการต่างๆเหล่านี้ให้เป็นช้าลงอีกไหมคะค่ะก็ยังพอมีความหวังนะคะคือโรคน่ากลัวแต่ยังพอมีความหวังอยู่บ้างนะคะถามว่าป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยคือถ้าจะป้องกันเนี่ยควรรีบป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการป้องกันก็คือตัวโรคสมองเสื่อมเนี่ยนะคะหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงแบ่งออกได้เป็น2อย่างหลักๆก็คือความเสี่ยงที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วนะคะเราจัดการอะไรไม่ได้แล้วอย่างเช่นเราห้ามไม่ให้อายุมากขึ้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนอายุเราไม่ได้เราต้องแก่ขึ้นทุกวันนะคะเรื่องของที่มีปัญหาก็คือมีการศึกษาบางอย่างพบว่าคนที่เป็นโรคเป็นภาวะสมองเสื่อมเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะคะซึ่งอันนี้จะต้องมีการตรวจนะคะตรวจระดับพันธุกรรมเลยค่ะว่าใครเนี่ยมีความเสี่ยงนะคะที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมนะคะแต่ว่าการตรวจเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะยังบอกไม่ได้เลยว่าคนไหนจะเป็นคนไหนจะไม่เป็นเพราะฉะนั้นเรื่องของอายุเรื่อง
แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะเป็นความเสี่ยงที่เราเนี่ยสามารถจัดการได้อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะถ้าสมมุติว่าตอนนี้ยังไม่มีใครนะคะตัวเองยังไม่ได้เป็นเบาหวานความดันไขมันโลหิตสูงเนี่ยนะคะก็ถือว่ายังไม่มีความเสี่ยงมากนักนะคะแต่ว่าถ้ามีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันโลหิตสูงอยู่แล้วเนี่ยที่สำคัญเลยก็คือต้องรักษาอย่างถูกต้องนะคะควบคุมให้อาการเหล่านี้ไม่กำเริบเพราะว่าความเสี่ยงของเบาหวานความดันไขมันโลหิตสูงเนี่ยจะเป็นความเสี่ยงต่อหลอดเลือดในสมองอย่างที่อาจารย์ธรรมนัสกล่าวว่าถ้าหลอดเลือดในสมองตีบหรือแตกเนี่ยก็จะเป็นปัญหาได้เพราะว่าเซลล์สมองจะถูกทำลายนะคะอันดับต่อมานะคะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันนะคะการปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันก็คือพยายามลดความเครียดนะคะอย่าถ้ามีความเครียดต้องพยายามหาทางจัดการเพราะความเครียดเนี่ยจะทำให้สมองเนี่ยมันทำงานหนักเกินไปนะคะแล้วก็พยายามใช้สมองคือสมองเหนือนะคะคือพยายามที่จะใช้สมองในการคิดการอ่านหนังสือนะคะหรือว่าฝึกสมองด้วยการเล่นเกมนะคะเขาพบว่ามีการศึกษาว่าพวกเกมกระดานเนี่ยค่ะหมากรุกหมากคอสเนี่ยนะคะช่วยได้นะคะเพราะว่ามันกระตุ้นให้สมองเนี่ยได้คิดได้วิเคราะห์เพราะอาจารย์ธรรมนัสบอกแล้วว่าสมองที่ถูกกระทบกระเทือนก็คือเป็นเรื่องของความคิดนะคะการวิเคราะห์การจดจำนะคะเกมต่างๆช่วยได้นะคะการเล่นดนตรีนะคะการร้องเพลงนะคะแล้วก็มีเรื่องของการออกกำลังกายด้วยค่ะการออกกำลังกายนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงด้วยช่วยให้สมองเนี่ยนะคะถูกกระตุ้นนะคะการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยที่มีการศึกษาช่วยได้ก็คือการเดินนะคะเดินในระยะทางนะคะที่เหมาะสมนะคะอย่างสม่ำเสมอนะคะเป็นการออกกำลังกายง่ายสำหรับผู้สูงอายุค่ะแล้วก็การมีสังคมนะคะอย่างเช่นอยู่ในครอบครัวนะคะมีปฏิสัมพันธ์การมีลูกมีหลานมาเยี่ยมนะคะการมีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของความจำว่าบางทีก็จะจำยากที่ได้ใช่ไหมคะก็ยังช่วยในเรื่องของอารมณ์ด้วยการที่รู้สึกว่ามีคนที่ผูกพันมาดูแลนะคะก็จะช่วยให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีค่านะคะจริงๆการรักษาอื่นๆเนี่ยก็ยังมีที่ต้องการป้องกันการป้องกันมีหลายอย่างเลยนะคะตั้งแต่เรื่องควบคุมโรคประจำตัวไม่ให้เป็นมากขึ้นดูแลชีวิตประจำวันให้ดีออกกำลังกายลดความเครียดเล่นเกมเล่นดนตรีลงถึงออกกำลังกายแล้วก็พูดคุยกับคนอื่นแลกเปลี่ยนความคิดเพิ่มเติมอันนี้เป็นการป้องกันแล้วตัวโรคสมองเสื่อมเองเนี่ยรักษาได้ไหมคะอาจารย์จะเป็นคำถามที่โดนถามบ่อยนะครับว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยรักษาได้ไหมทีนี้อันดับแรกเราต้องเคลียร์ก่อนว่าเป็นสมองเสื่อมชนิดไหนนะครับสมองเสื่อมบางประเภทเนี่ยรักษาได้คือเอากลับมาให้ดีเท่าเดิมเนี่ยพอได้เช่นแต่ว่ากลุ่มที่จะเจอได้ไม่บ่อยนะครับข่าวร้ายคือมันเจอไม่บ่อยโรคสมองเสื่อมที่สามารถรักษาให้หายกลับมาได้เนี่ยก็จะเช่นสมองเสื่อมจากการขาดวิตามิน B1 B12 สมองเสื่อมจากไทรอยด์ต่ำสมองเสื่อมจากภาวะซีดเรื้อรังพวกนี้เนี่ยถ้ารักษาต้นเหตุแล้วความจำอาจจะกลับมาได้ใกล้เคียงเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะเป็นข่าวร้ายนะครับว่าปัจจุบันนี้ยังรักษาให้หายขาดไม่ได้นะครับหมายถึงว่าเราไม่สามารถรักษาให้คนไข้กลับไปมีความจำและความสามารถดีเท่าเมื่อก่อนไม่ได้ปัจจุบันนี้ยังทำไม่ได้นะครับงั้นเป้าหมายการรักษาโรคอัลไซเมอร์เนี่ยในปัจจุบันจะมี2อย่างใหญ่ๆเป้าหมายแรกคือ1เราจะชะลอการดำเนินโรคนะครับเพราะเนื่องจากตามธรรมชาติของโรคแล้วเนี่ยโรคอัลไซเมอร์จะเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆงั้นเป้าหมายการรักษาอันแรกคือก็ทำให้มันเป็นช้าลงนะครับกับอย่างที่สองที่เรารักษากันเนี่ยคือรักษาปัญหาเรื่องของพฤติกรรมและอาการทางจิตที่อาจารย์วุฒิตาพูดถึงนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยบางทีคนไข้หรือญาติพามาเพราะว่าอย่างคนไข้นอนไม่หลับกลางคืนลุกขึ้นมาเดินไปเดินมาแล้วคือคนไข้ก็แย่ยากก็ไม่ไหวถ้าอีกก็ต้องรักษาเพื่อรักษาให้นอนได้
พื่อให้ทั้งคนไข้และญาติเนี่ยสามารถอยู่ได้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องการรักษาที่เป็นการชะลอการดำเนินโรคเนี่ยปัจจุบันก็คือมีได้2แบบคือ1คือการใช้ยาและไม่ใช้ยานะครับในเรื่องของการใช้ยาเนี่ยปัจจุบันก็มียาอยู่ประมาณ 3-4 ตัวที่พบว่ากินแล้วพอจะช่วยได้บ้างนะครับพอจะช่วยชะลอการดำเนินโรคได้ส่วนการรักษาโดยไม่ใช้ยาเนี่ยจริงๆแล้วก็จะแทบเหมือนกับการป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อมที่อาจารย์มุทิตาท่านพูดไปเมื่อกี้นะก็คือสิ่งคือถ้าให้สรุปอีกทีนึงก็คือสิ่งที่พอจะช่วยชะลอได้ก็คือ1การออกกำลังกายการใช้สมองเป็นประจำนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าคนสูงอายุจำนวนมากเนี่ยเกษียณออกมาแล้วตั้งอยู่บ้านเฉยคืออยู่บ้านเฉยๆนั่งไม่มีอะไรครับอย่างเงี้ยไม่ดีครับโดยเฉพาะคนไข้สมองเสื่อมเขาเจอว่าอันไหนที่ไม่ใช้มันจะหายไปเลยเช่นสมมุติปกติทำกับข้าวแล้ววันหนึ่งลูกบอกว่าก็สงสารแม่อย่าทำเลยพอไม่ทำแล้วเนี่ยไม่ต้องหวังว่าจะกลับมาทำได้อีกจะทำไม่ได้ไปเลยงั้นควรมีกิจกรรมทำและอันที่สามก็คือดูแลเรื่องที่เกี่ยวกับเขาเรียก vascular disorder คือปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของโรคเส้นเลือดนะครับงั้นเวลาคนไข้มาตรวจเนี่ยหมอจะสั่งตรวจพวกเบาหวานไขมันความดันเสมอนะครับเพราะว่าโรคพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื้อรังหรือควบคุมไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้เส้นเลือดตีบถ้าตีบที่หัวใจก็เป็นที่เขาเรียกว่าโรคหัวใจขาดเลือดแต่ถ้าดันไปตีบที่สมองมันก็จะทำให้เนื้อสมองตายนะครับพอเนื้อสมองตายเนี่ยความจำมันก็ยิ่งแย่กว่าเดิมงั้นก็จะต้องรักษาโรคพวกนี้ด้วยงั้นเวลาคนไข้มาตรวจเนี่ยหมอถึงมักจะต้องเจาะเลือดตรวจหลายๆอย่างเพื่อควบคุมปัจจัยพวกนี้นะครับฟังแล้วก็ฟังไปฟังมาชักกลัวนะคะอาจารย์ว่าเดี๋ยวจะจำไม่รู้ใครเดี๋ยวจะทำเรื่องนี้ไม่ได้มันมีตัวอย่างไหมคะอาจารย์ที่คนที่เขาป่วยเรื่องสมองเสื่อมป่วยไปแล้วเนี่ยแต่ว่าสามารถใช้ชีวิตอยู่ทุกวันได้อย่างมีความสุขจริงๆก็มีนะคะถ้าดูเรื่องของที่มาที่ไปของการศึกษาเรื่องของสมองเสื่อมเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยความรู้ที่มาเนี่ยมาจากการศึกษาในต่างประเทศนะคะมีการศึกษาหนึ่งนะคะที่ศึกษาในแม่ชีนะคะเรียกว่านักสตัดดี้เขาไปศึกษานะคะแม่ชีในต่างประเทศแล้วก็พอแม่ชีตายนะคะก็ขอชันสูตรศพก็คือตรวจเรื่องของเอาเนื้อสมองไปตรวจนะคะก็พบว่าจริงๆสมองของแม่ชีที่อายุเยอะๆเนี่ยหลายคนเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกับสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เลยแต่ว่าก่อนที่เสียชีวิตเนี่ยอาการต่างๆที่อาจารย์ธรรมนัสตรวจเรื่องของอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะกลับมีที่เห็นเนี่ยน้อยมากนะคะมาดูกันว่าเพราะอะไรเดี๋ยวดูเป็นวิดีโอนะคะนี่ก็คือในการศึกษานะคะในแม่ชีนะคะซึ่งแม่ชีเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้วยกันนะคะในโบสถ์นะคะเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะอันนี้คือการศึกษาในต่างประเทศนะคะซึ่งแต่ละวันเนี่ยแม่ชีก็ทำอะไรบ้างออกกำลังกายนะคะเดินไม่ไหวก็นั่งออกกับพื้นเนี่ยนะคะแข็งแรงไหมคะมีดึงลุกขึ้นน้ำหนักไหมนะคะอ่านหนังสือค่ะมีการอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ตอบคำถามจับใจความนะคะมีการทำพิธีทางศาสนาสวดมนต์นะคะอันนี้เป็นอายุนะคะร้อยกว่าปีค่ะแม่ชีแต่ยังดูแลช่วยเหลือตัวเองได้นะคะยังสามารถที่จะทำกิจกรรมประจำวันหลายๆอย่างได้ด้วยตัวเองนะคะคืออันนี้ก็คือผู้วิจัยนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็แปลกใจมากว่าทำไมเนี่ยทั้งที่เนื้อสมองของแม่ชีเนี่ยนะคะที่อายุเยอะแล้วที่เขาทำการตรวจเนี่ยมีการต่อนะคะแต่ว่าอาการที่แสดงของตอนนี้มีชีวิตอยู่น้อยมากเขาก็พบว่ามันเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายนะคะแล้วก็การมีการประจำวันหลายอย่างThe nun study in which each of the sisters has agreed to pray. Actually, we have done some things that we can do. They said that it will help to lower the problem of
อาการไม่ได้รุนแรงเท่ากับอาการทางสมองที่เหี่ยวไปขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะWhy do so few of them have any of the memory loss and physical failure? ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าการรักษาจะมีจำกัดที่จะทำได้บ่อยนะคะแต่ว่าการที่จะบรรเทาหรือชะลอเนี่ยนะคะทำได้หลายอย่างนะคะที่กล่าวไปแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการดูแลโรคประจำตัวนะคะโรคที่มีความเสี่ยงต่อการเลือดประวัติความดันไขมันการฝึกการทำงานของสมองด้วยการทำชีวิตประจำวันเนี่ยให้เหมือนเดิมที่สุดทำกิจกรรมที่ยังทำได้นะคะให้คงอยู่ในระดับนานที่สุดค่ะก็วันนี้มีทั้งเรื่องสาเหตุเรื่องอาการรวมถึงวิธีป้องกันและดูแลตัวเองตอนนี้ผู้ฟังข้างล่างมีใครมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรจะถามวิทยากรทั้งสองท่านได้ค่ะถ้าเราเรียนถามว่าคุณหมอ
หมอว่าเป็นอย่างไรต่อสุขภาพหรือเปล่ามากไปไหมถ้าเราใช้เยอะไปหรือใช้น้อยไปอย่างเช่นมากตัวชันถ้ามองดื่มอยากจะถามว่าถ้าเราดื่มน้ำชันมากไปอย่างนี้ตัวชันทราบว่ามีดีต่อหรือถึงในเลือดสมองได้เยอะอย่างนี้ค่ะไม่ทราบว่ามีผลต่ออะไรกันหรือเปล่านะคะขอบพระคุณมากค่ะในเรื่องอาหารเนี่ยนะครับก็คือการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะที่มีหลักฐานค่อนข้างเยอะเนี่ยเขาจะเจออยู่สองอย่างคืออย่างแรกเนี่ยการกินน้ำตาลกับการกินไขมันเยอะๆไม่ดีกับเรื่องของสมองเสื่อมนะครับอย่างอีกเช่นถ้าน้ำอัญชันครับถามว่าอัญชันกินได้ไหมจริงๆก็คงได้ครับแต่ว่าถ้ากินแบบใส่น้ำตาลเยอะๆก็อาจจะต้องระวังนะครับอันที่สองที่เขาเจอก็คือการกินผักผลไม้เยอะๆดีไหมดีดีและอาจจะช่วยป้องกันในเรื่องของโรคสมองเสื่อมได้นะครับแต่ว่าอันนี้ตัวในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของวิตามิน B1 B12เนี่ยจริงๆแล้วเขาพบว่าตัวอย่างหรือว่าในที่เจอคนไข้จริงๆทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ากินอาหารตามปกติไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยขาดคนที่ขาดส่วนใหญ่ที่เจอจะมีอยู่ 2-3 แบบคือหนึ่งอย่างแรกกินเจแบบเคร่งครัดมากอย่างเงี้ยเจอได้ฟันผมว่าขาดวิตามิน B1 B12หรือว่าธาตุเหล็กได้อันที่สองคือกินแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์จะลดการกินอาจจะด้วยเหตุผลว่าได้เก็บเหลืออาหารหรือไม่อยากกินอย่างเงี้ยอาจจะเจอแต่ถ้าคุณกินได้เยอะตามปกติแล้วไม่ได้เรื่องประเภทอาหารอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แต่ไม่ค่อยเจอปัญหาพวกการขาดวิตามินพวกนี้นะครับถามผมอีกสักข้อนะครับอยากเรียนถามอาจารย์สุดใจคนหนึ่งก็ได้นะคะคือเราจะพูดถึงเรื่องยาหมอไม่ได้พูดออกมาทีนี้ยาถ้าผู้ป่วยใช้ได้รับยาเพื่ออะไรนะเสริมชะลอภูมิร้องไม่ให้เซลล์สมองมันเสียตายเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะยาทั้งหลายที่ให้มันมีโทษกับผู้สูงวัยได้มากน้อยแค่ไหนถ้าผู้ที่ได้รับเนี่ยไม่มีโรคอะไรเป็นอันตรายที่มีซีซีไม่เป็นโรคอะไรเลยเป็นคนแก่ธรรมดาธรรมดาแต่แพทย์คิดว่าเริ่มเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ให้ยาเพื่อชะลอโรคไม่ให้ผู้ไม่สวยมากๆไม่ให้เข้าหรือเข้ามาเลยนะคะยาพวกนี้กับผู้สูงวัยเนี่ยประสบการณ์ของท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยพบโรคข้างเคียงที่เกิดจากยาอะไรบ้างขอบคุณผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้นะครับที่เจอได้บ่อยๆจะมีอยู่ประมาณ 2-3 อันนะครับคืออันแรกกินแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนมันเบื่ออาหารระคายกระเพาะอันนี้เจอได้นะครับซึ่งอาจจะแก้ได้ด้วยการกินหลังอาหารทันทีก็จะช่วยลดอาการพวกนี้ไปได้อันที่สองรองลงมาที่เจอได้ก็เช่นปวดหัวนะครับบางคนกินแล้วก็อาจจะปวดหัวมึนหัวได้นะครับอย่างที่สามที่อาจจะเจอได้คือถ้าบางคนเอาไปกินก่อนนอนอาจจะมีปัญหาในการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือรู้สึกว่านอนหลับไม่สนิทนะครับแต่ถ้าถามว่าผลข้างเคียงประเภทที่รุนแรงแบบทำให้เป็นโรคไตวายเป็นโรคตับอักเสบไหมจริงๆไม่นะครับในขนาดปกติที่ใช้ไม่ควรจะเจอครับผมมีอีกสักคำถามไหมฮะกำลังสรุปเลยทีเดียวมีไหมครับยกมือถามได้นะครับมีไหมครับท่านนักศึกษาแพทย์ครับเขาถามเรื่องอะไรกันจำไม่ได้แล้วปรึกษาด่วนนะครับปรึกษาด่วนโอเคครับคุณหมอไม่มีค่ะวันนี้มีท่านไหนยังมีข้อติดใจหรือสงสัยหรือสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นเนี่ยคลินิกสุขภาพจิตเราเนี่ยได้บริการเรื่องคลินิกรักสมองเพื่อที่จะตรวจแล้วก็ประเมินรักษาเรื่องโรคสมองเสื่อมนะคะในทุกวันจันทร์แล้วก็พฤหัสที่135ของทุกเดือนนะคะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะย้ำอีกทีนะคะวันจันทร์พฤหัสที่135ของทุกเดือนในเวลาราชการนะคะหรือสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามีปัญหาอื่นๆที่สงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากโรคสมองเสื่อมก็ได้นะคะทางด้านล่างด้านขวานี้เนี่ยวันนี้เรามีบริการตรวจคัดกรองปัญหาด้าน
าพจิตทั้งในเด็กผู้ใหญ่รวมถึงโรคสมองเสื่อมที่เมื่อกี้เพิ่งฟังกันไปด้วยนะคะถ้าสนใจติดต่อให้ที่ซุ้มข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอเสียงปรบมือด้วยครับผม